วัดสุปัตนารามวรวิหารอุบลราชธานีวัดสุปัตนารามวรวิหารหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าวัดสุปัตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมพรชายชาคโรเป็นเจ้าอาวาสวัดสุปัตนารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและเป็นวัดแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคอีสานตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลทางด้านทิศใต้ของตัวเมืองอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด21ไร่3งาน10ตารางวาในราวพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพรหมราชวงศ์กุทองสุวรรณกุฎเจ้าเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้นให้สร้างวัดถวายเจ้าเมืองและคณะกรรมการเมืองอุบลราชธานีจึงได้เลือกพื้นที่ท่าน้ำที่มีคุ้งน้ำลึกริมฝั่งแม่น้ำมูลตั้งอยู่ระหว่างตัวเมืองอุบลและบ้านบุงกาแซวเป็นสถานที่สร้างวัดถวายเพราะสะดวกในการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำด้วยเป็นเขตน้ำลึกเข้าออกสะดวกโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสโสเป็นผู้อำนวยการสร้างวัดและได้มอบหมายให้หลวงสถิตนิมานการชวนเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและได้อาราธนาท่านพันธุโลดีปุราณสาธรรมิกและท่านเทวธรรมีม้าวสิทธิวิทาริกมาครองวัดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์10ช่าง800บาทให้มีผู้ปฏิบัติวัด60คนและพระราชทานนิตยภัตรแก่เจ้าอาวาสเดือนละ8บาทวัดถูกสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2396ทรงพระราชทานนามว่าวัดสุปัตนารามและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ได้ทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2479เจ้าอาวาสที่ครองวัดสืบต่อกันมาเริ่มตั้งแต่ท่านพันธุโลดีท่านเทวธรรมีม้าวพระอุบาลิคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทพระพรหมุนีอ้วนและท่านมหาวีระวงศ์อ้วนติสโส ความสำคัญของท่าน้ำวัดสุปัตนารามวรวิหาร 1. ชื่อวัดสุปัตนารามเกิดจากคำสามคำคือสุปัตนะอารามสุแปลว่าดีงามปัตตนะแปลว่าท่าน้ำท่าเรืออารามแปลว่าวัดสุปัตตนารามจึงมีคำแปลว่าวัดที่มีท่าน้ำหรือท่าเรือที่ดีสะดวกในการขึ้นลงเรือ 2. ท่าน้ำวัดสุปัตตนารามเมื่อครั้งแรกสร้างวัดเป็นที่ตั้งของอุทกุปเขปสีมาหรือเรียกว่าโบสถ์กลางน้ำซึ่งเป็นเขตสามัคคีชั่ววักน้ำสาดแห่งคนมีอายุและกำลังปานกลางหมายถึงเขตชุมนุมทำสังฆกรรมที่กำหนดลงในแม่น้ำหรือทะเลหรือสระที่ขังน้ำเกิดเองตามธรรมชาติเช่นบึงหนองทะเลสาบโดยพระภิกษุประชุมกันบนเรือหรือบนแพซึ่งผูกติดกับหลักในน้ำหรือทอดสมออยู่ห่างจากตลิ่งกว่าชั่ววิทน้ำสาดห้ามผูกโยงเรือหรือแพนั้นกับหลักหรือต้นไม้ริมตลิ่งและห้ามทำในเรือหรือแพที่กำลังลอยหรือเดินพระภิกษุวัดสุปัตนารามในสมัยนั้นทำสังฆกรรมเช่นอุปสมบทเป็นต้น 3. ท่าน้ำวัดสุปัตนารามเป็นท่าลงเรือเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครปูชนียบุคคลของเมืองอุบลราชธานีเช่นเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสโสสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สนั่นจันทปัตโชโตสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโร
4. ปัจจุบันท่าน้ำวสุปัตนารามวรวิหารเป็นเขตอภัยทานของสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแม่น้ำมูลที่เรียกว่าวังมัจฉาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีในสมัยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสเมื่อครั้งเป็นพระพรหมมุนีได้ทำการรื้ออุโบสถหลังเก่าออกและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นอุโบสถหลังนี้มีผู้เขียนแบบคือหลวงสถิตนิมานการชวนสุปิยพันธ์ซึ่งเป็นนายช่างทางหลวงแผ่นดินโดยร่วมกันวางแผนและเตรียมการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2460ลงมือก่อสร้างในปีพุทธศักราช2463การก่อสร้างเป็นการก่ออิฐถือปูนโดยมีช่างยวนกับช่างจีนเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีขนาดความยาว35เมตรกว้าง21เมตรลักษณะอุโบสถสร้างคล้ายทรงพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3อิทธิพลจีนตัวอาคารมีชาลาหรือระเบียงเสานางจรันหรือเสานางเรียงทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบอุโบสถระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งเรือนแก้วแบบโกธิกของฝรั่งเศสตัวอาคารไม่มีหน้าต่างแต่ทำเป็นประตูโดยรอบทั้งทางด้านหน้าและด้านข้างหลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมีพระไรหรือปีกนกสองข้างคลุมชาลาหน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้าคล้ายโบสถ์อิทธิพลจีนในสมัยรัชกาลที่3ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นลายไทยฝีมือช่างยวนช่อฟ้ารวยลำยองทำเป็นรูปพญานาคแบบยวนเชิงบันไดทั้ง4ด้านปั้นเป็นรูปสิงโตหมอบยิ้มแบบยวนอยู่มุมละ1ตัวซึ่งเป็นแบบที่พบตามวัดต่างๆหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่สร้างโดยช่างชาวยวนพระอุโบสถของวสุปัตนารามวรวิหารหลังนี้จึงมีลักษณะผสมผสานกันทางสถาปัตยกรรม3ชาตินั่นคือหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวสยามหรือแบบไทยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทางยุโรปแบบเยอรมันส่วนฐานเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมพระอุโบสถนี้สร้างเสร็จส่วนหยาบในปีพุทธศักราช2473ติดดวงดาวเพดานในปีพุทธศักราช2478และจัดงานฉลองผูกพัทสีมาในปีพุทธศักราช2479ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ70ล้านบาทพระประธานในพระอุโบสถนามว่าพระพุทธสัพพัญญูเจ้าประติมากรรมสิงโตหมอบที่อยู่เชิงบันไดด้านหน้าพระอุโบสถนั้นเป็นกุศโลบายของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์ป่าดุร้ายเมื่อเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็สามารถทำให้เชื่องลงไดในปีพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกได้เสด็จมายังอุโบสถวัดสุปัตนารามวรวิหารเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2489หลังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัพพัญญูเจ้าในพระอุโบสถแล้วเสด็จออกมาทรงรับการบายสีสมโภชซึ่งข้าราชการและประชาชนชาวอุบลราชธานีจัดถวายตามประเพณีของชาวอุบลราชธานีโดยประทับนั่งภายใต้พระมหาเสวตฉัตรบนระเบียงหน้าพระอุโบสถ
ระแก้วขาวเพชรน้ำค้างหรือพระแก้วเพชรน้ำค้างหรือพระแก้วขาวเป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกเนื้อใสไม่มีสีปางมารวิชัยทรงเครื่องทำด้วยทองคำฐานทำด้วยเงินมีขนาดหน้าตักกว้าง7เซนติเมตรไม่รวมเครื่องทรงองค์พระสูง 9.5 เซนติเมตรความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงพระเมาลี 19.5 เซนติเมตรเป็นพุทธศิลป์แบบศิลปะเชียงแสนว่ากันว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสได้มาจากประเทศลาวปัจจุบันประดิษฐานที่หอพระแก้วเพชรน้ำค้างอาคารด้านข้างพระอุโบสถในคืนวันที่31ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมของทุกปีทางวัดจะอัญเชิญพระแก้วเพชรน้ำค้างลงมาไว้ณพระอุโบสถเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ทั้งนี้เป็นไปตามที่บูรพาจารย์สายธรรมยุทธของเมืองอุบลที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้จนเป็นประเพณีสืบมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัตตนารามวรวิหารที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่สำคัญของประเทศและเป็นนักปราชญ์สำคัญของเมืองอุบลราชธานีด้วยบรรดาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อของท่านทั้งสองขึ้นเนื่องในวาระอายุครบ7รอบของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสประดิษฐานไว้ในซุ้มภายในพระอุโบสถวัดสุปัตตนารามวรวิหารด้านหน้าของพระพุทธสัพพัญญูเจ้าพิพิธภัณฑ์วัดสุปัตตนารามวรวิหารวัดสุปัตตนารามวรวิหารเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มีพระเถรานุเถระสำคัญเป็นผู้สร้างและครองวัดมายาวนานจึงมีผู้ถวายสิ่งของอันมีค่าไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2520มีการสร้างหอพิพิธภัณฑ์ขึ้น1หลังเป็นอาคาร2ชั้นด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนาสังคมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งแบ่งกลุ่มได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปรูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ตู้พระไตรปิฎกและตู้ต่างๆธรรมาสน์ตลปัดใบเสมาศิลาจารึกทับหลังเทวรูปเครื่องทองเหลืองเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องลายครามเครื่องแก้วเจรไนเครื่องประดับสมณศักดิ์และสิ่งของเครื่องใช้ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสสิ่งต่างๆเหล่านี้จัดแสดงและจัดเก็บไว้ที่ต่างๆคือหอพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมพระอุโบสถและกุฏิศรีธัญรัตน์โป่งไม้วัดสุปัตตนารามวรวิหารโป่งคือระฆังที่ทำด้วยไม้ทำให้เกิดเสียงดังทำด้วยไม้แคนสร้างโดยพระครูวิโรจน์รัตโนบลรอดนันตโรปัจจุบันตั้งอยู่ชั้นล่างของหอระฆังที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของหอศิลปวัฒนธรรมของวัดสุปัตตนารามวรวิหาร